หลังจากนั้นก็คือก็กลายเป็นว่าเราเหมือนเจอเป็นอาการอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนจะโดนผีหลอกผีอำมาเรื่อยๆจนเข้าสู่วัยรุ่นก็คือพอเข้าสู่วัยรุ่นปุ๊บก็เหมือนเป็นเด็กอะค่ะเด็กก็คือเล่นจนตามภาษาคือไม่ได้สนใจละเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเข้าเรื่องที่สองหรือเปล่าใช่ต่อเนื่องค่ะก็คือว่าพอเริ่มโตก็เราเริ่มโตแล้วก็มีเหมือนเดิมค่ะคือผีอำหรือว่าเจอผีแบบแวบๆอะไรเงี้ยคือเจอตลอดทีเนี้ยพอเข้าสู่มหาลัยเนาะเข้าสู่มหาลัยแล้วก็ได้ไปเรียนที่มหาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ผมรู้แล้วแล้วก็ก็จะมีเทศกาลรับน้องขึ้นดอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กำลังจะมีใกล้ๆเร็วๆนี้แล้วก็ปกติแล้วเด็กปีหนึ่งอะค่ะนักศึกษาใหม่รับน้องใหม่เขาก็จะให้ปีหนึ่งอะเข้ามาอยู่ในหอในซึ่งเราก็มันก็คือแล้วแต่ค่ะว่าใครจะได้ไปลงหอไหนเนาะแล้วพี่ตอนนั้นอะไก่ได้ไปลงหอสุดท้ายนั่นก็คือหอ8ค่ะหอ8จะเป็นหอสุดท้ายเลยก็คือถือว่าเป็นหอใหม่อ่ะค่ะไม่ใช่หอเก่าที่แบบเหมือนหอ1หอ2อะไรอย่างเงี้ยที่จะดูแบบเก่าหน่อยแล้วก็ได้ไปลงหอ8กับเพื่อนๆที่มาจากโรงเรียนเดียวกันนะคะครับทีเนี้ยเราก็ได้อยู่ห้องชั้น1เลยแล้วก็อยู่เพื่อนที่มาด้วยกันก็ได้อยู่ห้องตรงข้ามคือได้อยู่ใกล้ๆกันเลยอ่ะค่ะหมายถึงว่าในหอเนี่ยอยู่ห้องละคนเลยเหรอห้องจะมีเป็นเตียง2ชั้น uh-huh. แล้วก็ห้องหนึ่งนอนได้4คน oh. มีรูมเมทได้รวมไก่แล้วก็จะเป็น4คนอ๋อ คุณไก่ก็มีเพื่อนอยู่ในนั้นด้วยใช่แต่ว่าห้องที่เราอยู่อ่ะก็คือมีเพื่อนอีก2คนเป็นรูมเมทรวมเราแล้วเป็น3คน uh-huh. ค่ะส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันก็ที่สนิทกันก็อยู่อีกห้องหนึ่งอีก4 uh-huh. คนเนี่ยค่ะ uh-huh. ก็คือประมาณนี้ทีนี้เหตุการณ์มันก็ที่แบบว่าจำได้เลยน้อยเดี๋ยวนะคุณไก่เสียหายอะไรนะครับจำเหตุการณ์ได้เลยอ๋อค่ะใช่คือเราอ่ะต้องไปรับน้องขึ้นดอยณวันนั้นซึ่งก็เราต้องตื่นตั้งแต่2-3เลยอะค่ะเพื่อที่จะเดินขึ้นไปตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ต้องใช้เวลาเป็นครึ่งวันนะคะแล้วก็ต้องเดินกลับลงมาก็คือเดินขึ้นแล้วก็เดินกลับค่ะแต่ทีเนี้ยวันนั้นน่ะก็คือไก่อ่ะเดินมันจะเดินเป็นของแต่ละคณะใช่มั้ยคะแล้วก็เดินกลับลงมาก่อนส่วนเพื่อนๆนะคะก็อยู่กันคนละคณะเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับกันมากี่โมงแต่วันนั้นเรากลับมาก่อนมาถึงประมาณค่ําแล้วอะค่ะเราก็กลับเข้ามาในหอแล้วก็มาอาบน้ํานอนด้วยความที่ว่าเราเพลียมากๆเพราะว่าเดินตั้งแต่เช้าอะค่ะครับแล้วก็ไปนอนสักพักแล้วก็นอนหลับไปน่าจะหลับไปประมาณถึงประมาณ4 ทุ่มอะค่ะก็คือหลับตั้งแต่หัวค่ำอะค่ะตั้งแต่ทุ่มจนถึง4 ทุ่มทีเนี้ยฮัลโหลครับผมฟังอยู่ค่ะอ๋อได้ยินอยู่นะคะจ้ะก็เราก็ได้ยินเสียงเหมือนเพื่อนอะค่ะเปิดประตูเหมือนเปิดล็อกเข้ามาในห้องอะค่ะทีเนี้ยเราด้วยความที่เราเหนื่อยมากเราสลึมสลืออยู่เราก็เลยเหมือนออกเสียงถามไปว่ามึงกลับกันมาแล้วเหรอทีเนี้ยมันก็ไม่มีเสียงตอบรับแต่ว่าก็มีเสียงเปิดประตูแล้วก็เดินเข้ามาเราก็เพื่อนมันคงเหนื่อยมันคงไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก็บอกว่ากูเหนื่อยมากเลยวันเนี้ยเดี๋ยวกูนอนก่อนนะมึงกูไม่ไหวละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยก็ไม่มีเสียงตอบเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเสียงก็คือมันมีเตียง2ชั้นใช่ไหมคะคแล้วไก่อ่ะนอนชั้นล่างมันก็จะมีเสียงเหมือนคนขึ้นไปนอนอยู่ชั้นบนซึ่งเราก็คงคิดว่าเป็นเพื่อนเราแน่ๆทีเนี้ยเป็นว่าเราก็นอนเราก็ไม่สนใจอะไรจนถึงเช้าประมาณแล้วก็ตื่นประมาณ6 โมงอะค่ะ6 โมงเช้าเนาะเดี๋ยวเขาบอกกันว่าหอในอะค่ะเขาจะมีเวลาปิดเนาะก็อย่างว่าเลย4 ทุ่มแล้วก็ต้องคุณก็ต้องไปนอนที่อื่นบ้างนอนที่คณะบ้างเนี่ยค่ะก็คือเราก็พอตื่นมาเราก็ลืมตามมาเอ้าเพื่อนมันไปไหนกันมันทำไมตื่นเช้ากันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่มีใครเลยคือไม่มีใครสักคนเลยนะคะในห้องแม้กระทั่งห้องตรงข้ามก็ไม่มีเพื่อนอยู่
จนออกมาอีกวันนึงแล้วก็สงสัยแล้วว่ามันไปไหนกันคือตอนนั้นยังไม่ค่อยมีมือถืออะค่ะก็เหมือนว่าถ้าเจอกันก็จะค่อยทักกันหรือคุยกันก็อีกวันมาก็ถามเพื่อนนะคะที่เป็นรูมเมทในห้องว่าเมื่อคืนมึงไปไหนกันหรอมึงเข้ามากันกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยพวกมันก็บอกว่ากูไม่ได้เข้ามากูนอนคณะกูไม่ได้กลับมาที่ห้องอ้าวแล้วก็คือแบบว่าวันนั้นก็เลยไม่กล้าบอกเพื่อนนะคะว่าเราไม่รู้เมื่อคืนเราคุยกับใครเพราะว่ากลัวเพื่อนจะกลัวที่จะต้องอยู่ห้องนั้นด้วยกันจนถึงล่าสุดที่โตพอโตมาแล้วค่ะก็เลยมาคุยกันว่าเอ้ยมันสรุปว่าใช่สรุปว่าวันนั้นอะพวกมันได้กลับห้องมากันไหมเขาบอกเขาไม่ได้กลับกันจริงๆแล้วสรุปว่าคืนนั้นอะเราคุยกับใครไม่คือต้องไม่ใช่คนไม่ใช่คนแน่นอนเพราะว่ามันก็มีคนเข้าได้แค่เพื่อนเราเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมถามนิดนึงหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยได้เจออะไรอีกไหมในห้องนั้นไม่เจอค่ะเพราะว่าก็คือเราก็เหมือนออกไปอยู่หอนอกอะค่ะอ๋อคือกูไม่เอาแล้วกูไปดีกว่าใครที่ฟังนะครับส่วนเพื่อนไปอยู่หอนอกใครที่ฟังแล้วรู้นะฮะว่าคือมหาลัยอะไรนะฮะแล้วคุณกำลังหอนอนอยู่หอนั้นอยู่ห้องอะไรห้องแรกๆเลยไหมห้องมันจะอยู่รู้สึกจะเป็นถ้าสมมติว่าเดินเข้ามามันจะอยู่ปีกขวาค่ะว่ามหาลัยเข้ามามันจะมีประตูตรงกลางแล้วก็จะมีปีกซ้ายกับปีกขวาเราจะอยู่ห้องปีกขวาคือก่อนจะไปห้องนั้นอ่ะมันจะต้องผ่านห้องน้ำก่อนอ้าวแล้วครับไม่แน่ใจว่าห้องนั้นหรือเปล่านะคะใครอยู่มหาลัยนี้นะฮะคุณจำไว้เลยนะฮะชั้น1อาคารอะไรนะตึก8ตึก9ตึก8อยู่ใกล้ๆห้องน้ำคุณก็ไปรู้เอาเองละกันว่าคุณนอนห้องนั้นอยู่หรือเปล่านะฮะใช่ไหมประมาณนี้แต่จริงๆแล้วคุณไก่ก็ยังมีเรื่องอีกเยอะถูกไหมค่ะมีอีกไหมถ้างั้นเก็บไว้นะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะเดี๋ยวผมขอมาร์กก่อนมาร์กไว้แป๊บหนึ่งนะคุณไก่คุณจะต่อเนื่องจากหอในค่ะไปหอนอกเดี๋ยวมีเรื่องหอนอกอีกนะโอเคมีเรื่องหอนอกนี่ผมมาร์กไว้แล้วเตรียมตัวได้เลยนะไว้ครั้งหน้าผมจะโทรหาคุณไก่อีกนะได้ค่ะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณคุณไก่มากนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังกันนะจ๊ะได้ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ